นัดชิงผมก็ถือว่าเป็นมันเป็นเรียกว่าอะไรมันเป็นความสำคัญอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเจอใครฉะนั้นเนี่ยการเจอสิงคโปร์ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีผมว่าไม่ใช่เฉพาะด้วยโตโยต้าลีกครับแต่ว่าฟุตบอลไทยด้วยที่เราเห็นทีมที่มากหน้าค่าตามากขึ้นมาเข้าชิงสิงคโปร์เป็นทีมที่ดีนะครับบุรีรัมย์เจอสิงคโปร์แต่ละครั้งไม่ใช่เกมที่ง่ายฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งใจทำกันบ้านให้ดีเราไม่มีเดียโก้ในเกมนี้แต่ผมคิดว่าเรามีผู้เล่นที่เหลือเนี่ยสามารถทดแทนได้แล้วก็สามารถนำทีมเข้าไปเป็นแชมป์ได้เพราะว่ายอมรับตรงว่าความผิดหวังในปีที่แล้วที่พ่ายกับบีซีเทโรเนี่ยมันอาจจะเจ็บแสบกว่าคือความมั่นใจในการเจอการเจอชิงคิดว่าเรามีประสบการณ์มากสุดในประเทศทีมในการเล่นฟุตบอลราชินชาเลอร์นะฉะนั้นก็เราทำให้เต็มที่เพื่อไปเป็นแชมป์ไม่ได้ฝากแฟนบอลเชียร์ก็จริงผมคิดว่าวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนภาคอีสานนะครับที่ทีมจากทีมยักษ์ใหญ่ของภาคอีสานทั้งสองทีมเข้ามาชิงชนะเลิศกันครับพิสูจน์เห็นว่าภาคอีสานของเรามีทีมฟุตบอลที่เป็นทีมระดับประเทศว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจมากก็อยากฝากแฟนบอลทางบ้านครับมาเข้าชมเข้าเชียร์ดีครับแค่ไหนครับกับการเจอกับบุรีรัมย์ในนัดชิงชนะเลิศเราก็มั่นใจนะครับเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะมันแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าใครเป็นแชมป์เป็นอดีตแชมป์หรือไม่เคยเข้าชิงแชมป์นั้นผมคิดว่า11ตัวเท่ากันนะครับบวกกับกองเชียร์ที่เหนือกว่าเนี่ยผมคิดว่าเด็กเรามั่นใจนะครับและตอนนี้เด็กมีความพร้อมมีความเต็มที่กับเกมนะครับโค้ชก็พยายามเพิ่มเทคนิคการรับและในการลุกโต้กลับเร็วเนี่ยไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับซึ่งเราคิดว่าเราทำได้และคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้ศรีสะเกษจะใช้อะไรมาสู้กับบุรีรัมย์ครับเพราะว่าบุรีรัมย์ตอนนี้ก้าวไปอยู่ระดับเอเชียแล้วก็บุรีรัมย์ก็เคยแพ้ศรีสะเกษนะฉะนั้นแล้วเราเลือกฟุตบอลเราตอนปีนั้นบุรีรัมย์ก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันนะแต่ต้องไปแพ้ศรีสะเกษคาบ้านเลยซึ่งก็มันก็เท่ากันนะเกมการต่อสู้มันก็คือการต่อสู้นะฮะในสนามมี11คนนะครับแฟร์เพย์นะครับเล่นกันฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลยสู้กันได้